สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูง่ายๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้พี่การจะทำสลัดยำทูน่าค่ะเพื่อนๆค่ะ,ะเราก็จะต้องซอยตะไคร้อ่อนๆน,นะคะ,ะพี่การก็ไปจำเข้ามานะคะจากร้านญี่ปุ่นนะคะ,ะในห้างดังนะคะทีนี้ว่าเขาจใ้น้อยไงเราก็มาทำเองเพราะเราเป็นคนกินเยอะ จัดเลยค่ะพิสการซอยจะคล้อ่อนๆนะคะใส่ถ้วยพักเอาไว้หนึ่งถ้วยนะคะต่อไปนะคะเราก็ใสพ่พริกขี้หนูค่ะซอยสักห้าหกเม็ดนะคะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยแต่ร้านญี่ปุ่นเขาจะเผ็ดแบบนิดหน่อยนะคะไม่เผ็ดมากค่ะอันนี้เรามาเสริมปาทูน่าก็ให้เรานิดเดียวเนาะเราใส่เลยวันนี้สองกระป๋อง พี่การมีสูตรรายละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทําดูนะคะเมนูง่ายๆอร่อยเมนูขึ้นห้างวันนี้พี่การใช้เป็นมะเขือเ,เทศราชินีนะคะอ่าเราก็หั่นแบบเขาเนี่ยแหละคะ่ะสักห้าหกใบอ่าก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะต่อมานะคะมะนาวสดค่ะเขาจะเป็นแบบเปรี้ยวนํานะคะวันนี้พี่การก็จะจัดสักสองสา รูปก,ก็จะได้มน้ำมะนาวประมาณสักห้าช้อนโต๊ะนะคะพิการคั้นเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยอะพักเอาไว้มันนาวสดๆกินหอมเลยค่ะยังไม่ทันยำเลยเนี่ยน้ำลายสอแล้วเนี่ยเสร็จสับเรียบร้อยเราก็มาเช็คเครื่องยำของเราเลยนะคะว่าครบหรือเปล่า สลัดยำทูน่ารสเด็ดของพิการก็เสร็จตับเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบเดี๋ยวเราก็จัดการยำได้เลยค่ะ,ะเขาใส่มายองเนสด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็ใส่ตามเขาเนี่ยแหละคะ่ะก็มีนะคะปลาทูน่าสองกระป๋องนะคะอันนี้เป็นปลาทูน่าในน้ำมันถั่วเหลืองนะคะของไทยรวมศิน ซื้อมาจากเซเว่นนะคะเพื่อนๆสองกระป๋องจัดเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเอาน้ำเกลือเอ้ยน้ำมันเขาออกนะคะเวลายำสีเล็กของไทยรวมสินจัดเลยเพื่อนๆในเซเว่นมีหลายยี่ห้อนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะต้องถ้าเป็นในน้ำมันหรือว่าเป็นในน้ำเกลือแล้วก็เอาน้ำออกก่อนก็ยำได้เหมือนกันคะ่ะ ขึ้นอยู่กับการปรุงของเรานะคะ,ะแล้วเราก็ใช้มายองเนตด้วยวันนี้พี่การจะใช้เป็นมายองเนตของ QP นะคะต่อมานะคะเราก็จะเป็นผักกาดแก้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาใส่สักประมาณ5-6กลรีบหรือ5ค่ะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเราแกะออกมานะคะพิการได้ล้างทำฟาร์มสะอาดแล้วเพื่อนๆชอบมากก็ใส่มากนะคะอันนี้มาเขือมะเขือเทศราชินีค่ะสักสี่ห้าใบนะคะเราซอยเป็นบางๆตะไคร้นะคะ3ามสต้นนะคะซอยะละเอียดละเอียดเราจะใช้ตะไคร้ค่อนข้างอ่อนนิดนึงนะคะ,ะพิกขี้นูนะคะห้าหเม็ดนะคะแล้วก็ น้ำมะนาวค่ะประมาณสักห้าช้อนโตะ๊ะมันจะต้องออกเปรี้ยวนำนะคะ,ะน้ำปลานะคะ,ะประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอันละค่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่จะทำสลัดยำทูน่าของเราก็ครบแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จัดการยำได้เลยนะคะแล้วก็เอาชามมานะคะใส่น้ำปลาลงไป ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะแล้วก็พริกค่ะใส่น้ําตาลลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ํำมะนาวค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราคนให้น้ําตาลละลายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่พริกลงไปนะคะพอเราใส่น้ําปลาน้ําตาลน้ำมะนาวเราคนให้ละลายแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ลองชิมดูก่อนค่ะ ถ้าเราไม่เปรี้ยวเราก็ใส่น้ำมะนาวเพิ่มลงไปอีกเ,อเราก็ทยอยใส่ก็ได้นะคะเ,เมนูนี้เอ่อรสจะออกเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวนำค่ะอพอน้ำตาลละลายได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่พริกลงไปชิมดูเอารถตามชอบนะคะเราก็ใส่พริกลงไปได้เลยค่ะแต่ที่ร้านญี่ปุ่นนะเขาใส่พริกนิดเดียวนะคะเพื่อน แล้วเราก็ใส่ตะไคร้ลงไปค่ะรถของคนไทยจะต้องแบบจัดจ้านนะคะพิการได้แกะาปาทุน่นาแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นน้ำมันทั่วเหลืองเราก็เอาน้ำมันออกก่อนนะคะพิการาเทน้ำมันออกให้ดูนะคะนี่ค่ะ พอเราเอาอน้ำมันออกเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ใส่ชามได้เลยค่ะปลาทูหน้าเนื้อแน่นๆใส่เลยสองกระป๋องนะคะถ้าถ้าเราเป็นสูตรต้มยำหรือว่าทำเป็นน้ำยาเนี่ยเราไม่ต้องเอาน้ำมันออกก็ได้ค่ะ ไปได้เลยอ่าแต่อันนี้เราย้ำนะคะเราต้องเอาน้ำมันออกเขาจะมีสองชนิดนะคะมีเอ่อในน้ำเกลืออ่ากับในน้ำมันนะคะอ่าแล้วแต่เลือกเลยค่ะอ่าพอเราคลุกเขาได้ที่นะคะเราก็ใส่ไมายางเนสลงไปค่ะแล้วขั้นตอนนี้นะคะพอเราคลุกมายางเนสเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ย คลุกเขาให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆก็ลองชิมดูนะคะ,ะบางคนก็ไม่ชอบอใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะเี่ยนเกินไปอเอารสจัดๆก็ใส่ได้เลยนะคะ,ะต่อมานะคะเราก็เอาผักกาดแก้ววางในจานนะคะมากน้อยแล้วแต่เลยนะคะเพื่อนๆอชอบทานผักเยอะๆก็ใส่เยอะ,อะแต่พี่การก็จัดแบบให้สวยงามนะคะ,ะสักสองสามกรีบ เขาเรียกเป็นอะไรเป็นกรีบไหมคะเป็นใบนะคะแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่เ,เพื่อนๆจะเรียกนะพิการก็เนี่ยคะ่ะเอาพอประมาณทานปะทานปเปล่าๆก็อร่อยนะคะผักกาดแก้วเนะะี่ยค่ะเราก็เอามะเขือเทศนะคะวางจัดให้สวยงามโอ้เหมือนที่ร้านเป๊ะเลยนะคะเนี่ย เห็นไหมคะสวยไหมคะเสร็จแล้วเราก็เอาสลัดยำทูน,น่าวางเลยค่ะหน่าทานสุดๆแล้วเราก็ราดด้วยมายองเนสอีกหนึ่งรอบเห็นไหมคะน่าทานไหมคะ เสร็จสรบเรียบร้อยแล้วค่ะสลัดยำทูน่าของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขาไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ